เบลกับเรามีความต่างกันเยอะมากมากกันมากเสื้อผ้าหน้าผมอาหารไลฟ์สไตล์แล้วพี่ฝนคุยกับเบลเรื่องอ่ะคือแบบแม่ Amazing นะหรือออกปะภารกิจวันนี้ก็เลยมีชาเลนจ์นิดนึงเราจะมาสลับร่างกับเบลสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีก1คนเผาตัวหนักมากอีกว่าโอเคมายังไงมายังไงวันนี้เป็นยังไงก็เนื่องด้วยว่าช่วงเนี้ยคือ TikTok มันก็ฮิตใช่ไหมแล้วเราก็แบบนั่งสไลด์รูปแบบเคลียร์เมมอยู่แล้วเราก็เจอรูปเธอตอนที่เราไปเที่ยวกันเหมือนเราคุยกันว่าบังเอิญไปเที่ยวช่วงเดียวกันพอดีเวลว่าไปกับกวนกวนอ๋อฉันใกล้กลับแล้วแต่ว่าเธออ่ะไม่ได้นอนพักที่นั่นฉันไม่ได้พักที่นั่นคือแค่แบบว่าไปกินข้าวตอนเช้ามันบังเอิญมากเบลไปข้างนอกเมืองที่ไปดูบอลอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็คือเสิร์ชว่าแบบอยากนั่งชมวิวสะพานไปโรงแรมไหนดีเรียนกาแฟตอนเช้าซึ่งก็คือฉันก็สั่งกาแฟมานะเฮ้ยใครวะตอนแรกพี่ฝนเจอพี่พาวก่อนปะเจอพี่พาวก่อนซึ่งฉันรู้แล้วว่าพี่พาวต้องมากับเธอใช่ไหมพี่พาวก็แบบว่ามาได้ไงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความบังเอิญแล้วก็ได้พี่พาวนะคะเป็นคนสวยเป็นนักกล้องสุดสวยของเราได้ถ่ายรูปให้เราในทีมงานแล้วเราก็แบบว่าเปิดรูปว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามาแบบตัดลง TikTok แล้วแฟนๆก็คือแบบว่ายอดวิวดีมากเขาก็คิดถึงเราเธอเราก็คิดถึงการเหมือนกันใช่ไหมใช่มากคอนเทนต์วันนี้ของพี่ฝนเราทำอะไรบ้างเบลกับเรามีความต่างกันเยอะมากๆเท่าที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันมากทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอาหารไลฟ์สไตล์คือทุกอย่างทำอะไรไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าแปลกนะเว้ยว่าแบบว่าคือเราไม่มีอะไรกันเหมือนเลยแต่ว่าเราคุยรู้เรื่องเป็นเรื่องที่ยังแบบว่าเข้าหากันได้ยังคุยรู้เรื่องแล้วพี่ฝนคุยกับเบลรู้เรื่องอ่ะคือแบบแม่ Amazing นะนึกออกปะภารกิจวันนี้ก็เลยมีชาเลนจ์นิดนึงเราจะมาสลับร่างกับเบลมาดูกันดีกว่าว่าพี่ฝนแต่งเป็นเบลและเบลแต่งเป็นพี่ฝนจะรอดไม่รอดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเธอฉันเตรียมเสื้อผ้ามาให้เธอแล้วเธออันนี้คือเป็นชุดในตำนานเธอคว้าถุงเธอมาก่อนฉันคว้าถุงเธอแรงมากเลยนะพูดคำว่าชุดในตำนานเลยเหรอใส่ถุงส้มมาเหมือนกันโอ๊ยใส่ถุงส้มเหมือนกันอ่ะแรกเลยเขาเปิดได้เลยนะปีนี้ไม่มีอะไรนอกจากเสื้อผ้าเราคือยังไงคือเปิดมาให้คนดูให้คนดูแล้วเราจะไปเปลี่ยนแล้วเราจะนั่งคุยกันด้วยชุดใหม่อ่ะงั้นฉันเปิดก่อนป้าแม่จริงเหรอจำได้เปล่าชุดอะไรเธอเก่งมากนี่ก็คือชุดของซอนเดย์เลยไม่เคยชุดนั้นเลยจริงเหรอชุดในเรื่องเลยชุดที่ตำนานใช่ไหมเป็นแบบที่ฉันสวยในเรื่องเลยเอาเต็มดีเลยเอาขึ้นบนมาดูสิได้แม่โทษนะเคยใส่ยังถ้าใส่ชุดว่ายน้ำได้ใส่ชุดได้แม่ใส่ได้ลองดูก่อนอุ๊ยของฉันได้อันแท็กค่ะของเธออันใหม่เลยเพราะว่าเบลเพิ่งไปเอามาเลยซึ่งเบลว่าพี่ฝนใส่ก็น่าจะน่ารักนะแต่ว่ามันค่อนข้างแบบฟรีไซส์อะนึกออกปะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะดีอันนี้เป็นกระโปรงแล้วกันเป็นกระบอกเอี๊ยมเธอมันยาวมากนะงั้นเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะไปสลับลุกกันมาดูว่าจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดตื่นเต้นไม่เคยเจอแบบนี้ไหนดูสิใส่ได้ไหนหมุนรอบตัวทีนึงสวยทำไมคะใส่ได้นี่ไงเมื่อกี้เขามองฉันเขาก็นึกว่าเป็นเธอเธอเท้าเป็นสำหรับเธอมากแต่ว่าฉันชอบมากคือเบลอะโอเคบอกก่อนว่าคือการแต่งตัวเบลอะจะไม่ค่อยฟิกช่วงแบบจะเป็นอะไรประมาณไหนอะแต่ว่าแบบเนี้ยไม่ใส่แน่นอนเพราะรู้สึกว่ามันมีละครแต่ถ้ามีละครก็คงต้องใส่อะแต่ไม่เคยมีละครที่เขาให้ใส่ชุดแบบนี้นะสวยนี่เธอใส่ได้ฉันยกให้เธอไปใส่เที่ยวเล่นวันหนึ่งแล้วเธอดูฉันอ่ะวิจารณ์ฉันดิอ่ะฉันว่ามันไม่เหมาะกับเธอเลยอ่ะอันนี้ความที่พอเรารู้จักกันใช่ป่ะมันไม่ใช่แบบเสื้อผ้าที่แบบพี่ฝนจะใส่อ่ะนี่คือชุดที่แบบเรียบร้อยที่สุดในชีวิตที่เคยใส่เลยมั้งก็สวยเป๊ะเลยเห็นไหมอ่ะเริ่มลงละอยากได้สวยเดี๋ยวให้เป็นใจคอมเมนต์นะคะว่ารอดไหมทุกคนคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเบลในลุคพี่ฝนกับพี่ฝนในลุคเบลเป็นยังไงบ้างชอบแบบไหนโหวตมาล่างมา
คือฉันทำตัวไม่ถูกฉันรู้สึกเรียบร้อยฉันทำตัวไม่ถูกฉันรู้สึกโบมากไม่เอาเลยหรอไปดูกับบ้านไปกับบ้านเฮ้ยโคตรเด็กกับโปโลอ่ะชุดเนี้ยแล้วเราก็ต้องใส่ชุดนี้ไปจนจบเทปรายการเลยเหรอใช่ฉันอยากเปลี่ยนแปลงแล้วฉันก็อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแม่เธอฉันเดินไม่เป็นเลยฉันแบบกระโปรงมันขัดขาไปหมดแล้วในการขยับร่างกายหรือการโพสท่าฉันงงฉันไม่เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าพี่ฝนคือแบบไม่ค่อยใส่กระโปรงยาวเนาะแบบทั้งที่ไปงานแล้วก็แบบไปปกติใช่ไหมฉันรู้สึกฉันเตี้ยอ๋อคือใส่กระโปรงยาวมันทำให้รู้เตี้ยหรอแต่ว่าพอใส่กระโปรงยาวแล้วเราเป็นคนแบบไม่ได้มีเคิร์ฟมากฉันจะเป็นแค่อะไรอย่างงั้นใช่แล้วอย่างเธอเนี่ยเธอแบบว่าเธอไม่มั่นใจเพราะว่าเธออะแค่ไม่มั่นใจไว้เพราะว่าใส่แล้วอะสวยเลิกเลยนะสีหน้าแววตาคือแบบอยากเป็นนางร้ายขึ้นมาคือปากก็เด็กก็ลอนเนี่ยดูนายปะล่ะแล้วเธอดูสิอินเนอร์ฉันเปลี่ยนปะหมายถึงว่าการแต่งกายทำให้ฉันรู้สึกว่าแบบตัวเราคือแบบเธอดูเรียบร้อยไปเลยอ่ะเอาจริงจริงๆเป็นคนเรียบร้อยเสื้อผ้าดูโป๊เฉยๆอินเนอร์เรียบร้อยส่วนคนนี้นะคะเป็นนางร้ายแต่จริงๆแล้วแบบซ่อนไว้ในเสื้อผ้าภารกิจต่อไปเราจะต้องสั่งอาหารให้กันละกันเพราะฉันต้องกินข้าวทุกเช้าอ้าวบีบีไปเนี่ยว่าต้องสั่งอาหารให้กันด้วยอย่าบอกนะว่าไม่กินข้าวเช้ากินได้แต่ว่าอย่าอ้วนมากนะลดน้ำหนักอยู่อ๋อ ไม่เป็นไรงั้นเราจะออเดอร์อาหารของกันละกันแล้วจะมาสลับกันดูว่ากินได้ไหมระหว่างที่รออาหารมาส่งนะคะเราจะไปดูซีโอบิลทำงานมีงานหมดนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีว่าโปรดักต์ตอนนี้รีสองแล้วนะคะเฮ้ยคุณว่าดีบริการด้วยใช่ไหมเฝ้าพี่เบลทำงานอันนี้คือเราเลยวันนี้นะคะโอ้ยขอถอดแว่นก่อนไม่เข้ากับชุดเลยก็วันนี้นะคะเราสั่งเป็นอเมริกาโน่หวาน 25% ให้แม่ผมแล้วก็เบลสั่งเป็นมอคค่ามิ้นซึ่งเธอรู้ใช่ไหมว่าเราต้องสลับกันอ้าวก็ได้กินอเมริกาโน่ใช่เราจะได้กินอเมริกาโน่ไงอ้าวยินดีนะฉันกินมอคค่ามิ้นเฉยเลยเย้มอคค่ามิ้นอันนี้ร้านโปรดเธอเลยใช่ไหมใช่สั่งประจำเพราะว่ามันใกล้บ้านนี่หวานกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหวานร้อยเหรอเพราะหวานน้อยอ่ะก็ยังหวานอยู่อเมริกาโน่นะคะอันนี้สูตรพี่ฝนที่พี่ฝนเขาชอบกิน 25% หวานไหมหวานนิดนึงอ่ะชิมหวานกว่าปกติไหมหวานหนูไม่เคยสั่งหมกข้าวมีเรื่องนี้ครั้งแรกอ้าวก็ไม่เคยกินเธอก็แรนดอมงั้นอัปเดตก่อนว่าช่วงนี้เธอทำอะไรอยู่บ้างเมื่อกี้เห็นแล้วมีโปรดักต์ก็ช่วงนี้พอมีเวลาว่างอยู่ก็จะทำพวกแบบว่ามัตเตอร์สกินแคร์ที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าคุณเป็นแม่ค้ากันไม่อยากพูดธุรกิจมันดูยิ่งใหญ่เกินไปก็คือเราก็ขายของออนไลน์กิจการของเราใช่กิจการเล็กๆของเราเองอะไรอย่างเงี้ยที่เรายังพอมีเวลาทำแต่ว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราจะมีถ่ายซีรีส์ก็รอชมด้วยกันนะคะน่าจะได้ดูปลายปีหน้าของคนก็อ๋อตอนกินเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องเซียนสัปดาห์ที่ออนอยู่ทาง VTV ออนอยู่นะคะทุกวันพฤหัส 20:00 ดูได้คาแรคเตอร์เป็นไงคะเป็นคนดีเป็นคนร้ายเป็นคนบ้าฮะจริงๆเป็นคนบ้าก็คือเรื่องเนี้ยเล่นมันแบบคู่รองๆเลยแต่ว่าบทมันน่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเล่นมันเป็นเกี่ยวกับสับรางให้คนให้คนเจ้าชู้ความรักเหรอใช่ด้านความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลูกมือที่เกรซโพลอะไรประมาณนั้นชื่อจริงสับหรือเปล่าคะชื่อจริงมีแต่ว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนสับอยู่แบบว่ามึงอย่าไปบอกเขานะกูอยู่ที่นี่กับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงความลับมาบอกไม่สับใช่อ่ะยังไงต่อก็นั่นแหละช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีถ่ายซีรีส์ก็ทำไซต์จ็อบของเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านคือแปลว่ามันต้องมีวันที่ต้องหยุดบ้างอ่ะในหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือว่าในหนึ่งเดือนอะไรให้เราแบบพักผ่อนไม่งั้นร่างกายมันเนาะเหมือนสมมติว่าเบลทำงานที่แบบสร้างสรรค์ด้วยแบบคิดงานคิดคอนเทนต์ใหม่ๆถ้าเบลไม่หยุดมันก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเอาของเก่ามาใช้จนหมดแต่เราไม่ได้อินพุตอะไรใหม่ๆให้แบบเราสดชื่นใช่คนสมัยนี้เขาก็มีหลายอาชีพเนาะอย่างพวกเราก็คือเป็นออกกองด้วยมีทำ YouTube TikTok ก็ถือว่าเป็นอีกงานนึงนะคะจริงแล้วอย่างพี่ก็เริ่มทำธุรกิจเสื้อผ้าอ่าเห็นแล้วเห็นอยู่เออฉันก็แอบเมาให้ฟังตอนเราเจอกันก็เป็นชุดกีฬาก็คือออกรอบเยอะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดว่ามันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยป่ะก็คือมันเป็นแฟชั่นกีฬาของเราเออเราชอบเรานะ
รอค่ะมาใส่เป็นแฟดกันได้เอ้ยเราไปทำคอนเทนต์กันได้ใส่เป็นแฟดนะเรอชมเลยโอเคครับเมื่อกี้อยู่ๆมันนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าที่อยากทำแบบสวิตล่างกับเบลเพราะมีหลายสิ่งไม่เหมือนกันเช่นแต่งหน้าตอนแรกอ่ะอยากจะขอสลับเครื่องสำอางบอกเขาสิว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเครื่องแต่งหน้าไม่แต่งหน้าด้วยแล้วคือวันนี้เครื่องสำอางเบลอยู่กับพี่คนนึงคือเบลไปทำงานเขามาเป็นทีมงานแล้วเราก็ไปเผลอลืมไว้รถแล้วเขาก็โทรมาเบลไม่ใช่หรอนี่ก็แบบเออหว่าลืมด้วยเพราะว่าไม่ได้เปิดเลยเขาไม่ได้แต่งหน้าเลยไงก็เลยแบบแล้วก็ลืมว่าคอนเทนต์วันนี้ก็คือเราอยากจะสลับของกันก็เลยไม่มีของเลยค่ะสิ่งที่พวกเราได้ในวันนี้ก็คือลิปสติกคนละแท่งนะคะแล้วก็ทาปากทาแก้มอ๋อถ้าถามตอนญี่ปุ่นจำได้ว่าเธอกลัวผีเธอนอนเปิดไฟหรือเปล่าปกติปกติอยู่บ้านอ่ะไม่เปิดเพราะว่าเราก็ชินเนาะเราก็อยู่มันตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนที่ฉันนอนกับเธอฉันจำได้ว่ามันจะมีบางทีที่บอกว่าขอเปิดโคมไฟเล็กๆไว้แบบเออมันกลัวเว้ยคือแปลว่าตอนเด็กแบบเป็นเด็กที่ขี้กลัวมากอ่ะเหมือนอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่แล้วความหวาดโซนก็คือบ้านแต่ว่าเวลาอยู่บ้านก็คือจะปิดไฟมืดเลยนะคือเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยใช่แต่ว่าพอไปนอนข้างนอกต่างถิ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้นอนคนเดียวอีกอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบเคว้งๆอะไรเงี้ยก็เปิดไฟหน่อยลืมตาตื่นมาแล้วมันจะแบบตกใจกลัวเออมีโคมไฟนิดนึงเออจะไม่กล้ากลัวหรอถ้าเกิดเปิดโคมไฟแล้วจะแบบนอนเป็นศพอยู่บ้านเธอฉันชินแล้วไงกับการที่เธอนอนอ้าปากเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเปลี่ยนแล้วฉันไม่นอนอ้าปากฉันนอนกัดกรามแดนโอ้ยอะไรน่ากลัวยิ่งกว่านะอยู่ๆก็เครียดมั้งแบบนอนกัดกรามก็คือรู้เพราะว่ารีเทนเนอร์ไม่เป็นร้อยก็เลยแบบไปหาหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยแปลว่าเรานอนเออซึ่งปกติไม่หรอรู้สึกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเออแล้วแบบไปหาหมอก็หาหมอแบบว่าเรื่องความเครียดด้วยหมอก็บอกว่าอาจจะหลับไม่ลึกอะไรอย่างเงี้ยจริงเธอกินพวกอาหารเสริมบ้างปะนิดหน่อยวิตามินอะไรเงี้ยคือเริ่มเข้าแล้วเออนี่ก็ต้องเริ่มกินเมื่อก่อนไม่ชอบกินเลยคือตอนนี้พูดตรงๆว่าเริ่มเข้าแล้วเราต้องไม่ถึงว่ามันดีขึ้นจริงๆใช่ป่ะในการกินวิตามินต่างๆอะไรมันไม่ได้เห็นผลทันทีว่ากินแล้วแบบร่างกายมันเปลี่ยนแต่แค่รู้สึกว่าเออช่วงนี้แข็งแรงดีแบบไม่ป่วยกินคอลลาเจนแล้วถือว่าเออผิวพรรณก็โอเคกินวิตามินก็ไม่ภูมิแพ้ไม่ค่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากำลังกายด้วยเราแบบตั้งใจนอนเยอะขึ้นกินน้ำเยอะขึ้นคือทำทุกอย่างแล้วก็กินวิตามินด้วยก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากวิตามินแน่นอนค่ะคือเบลว่าด้วยอายุที่มันเราสองคนอาจจะยังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยวัยที่เราใช่แต่ว่าด้วยวัยที่เราทำงานมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันสัมผัสได้ถึงความที่มันแบบช้าลงแก่ลงเราใช้ร่างกายเยอะมากมันจะโลดาวอ่ะอยู่เมื่อก่อนเรานอน3ชั่วโมงไม่รู้สึกเดี๋ยวนี้เออเออใช่คือมันเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะเอออย่างปีนี้พี่ฝน28ใช่ป่ะเบลก็เพิ่ง27คือรู้เลยว่า1เลยคือเผาผลาญแม่งแบบช้าลงมากยังจำคำที่แบบพี่โฟพูดได้อยู่เลยว่าแบบเบลเดี๋ยวพอมึง30นะเดี๋ยวมึงจะแบบเลิกกินเองอะไรเงี้ยมันเห็นว่ามันเปลี่ยนไปกว่าใช่มันจะสโลว์ดาวน์หมดเลยแล้วยิ่งแบบคือในวัยเนี้ยเหมือนเดิมว่าแบบป่วยบ่อยขึ้นเว้ยสมัยก่อนคือแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแข็งแรงมากอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เป็นภูมิแพ้เป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยหลังคลิปนี้ออกวิตามินต้องเข้าเราสองคนเข้าเราสองคนเข้าเลยนะเราอยากเป็นยิบย่อยเอาไหมเคยดูรายการที่ยิบย่อยยิบซีอ๋อยิบย่อยยิบอะไรอ่ะยิบยิบฝนเบลฝนเบลฝนเบลเบลฝนได้หมดเลยน่ารักเราน่ารักเราสองคนเราทำได้เธอเราได้โลเคชั่นถ่ายงานแล้วก็คือบ้านกูค่ะมาได้เลยถ่ายงานคู่ถ่ายงานคู่มีคนถามคำถามนี้เยอะมากเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะไปแลกอาหารแล้วนั่งกินข้าวกันนะคะคำถามเยอะมากทำไมไม่รับงานคู่ก็มันไม่มีจริงมันไม่มีด้วยแล้วก็ช่วงที่เราแบบบูมๆกันตอนนู้นก็ไม่มีเราไม่เคยปิดกั้นงานเลยเนาะแต่ว่ามันไม่มีคนถามเข้ามาจริงๆมีแค่แบบงาน MV ของพี่กิ่งใช่ไหมใช่แล้วก็ออกรายการเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบว่าไม่รู้นะว่าเราจะไปทำงานด้วยกันยังไงเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนติดต่อเข้ามาจริงๆเราก็มีแบบไปทัวร์ต่างประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันว่าสิ่งที่ต่างไปเลยคืออันนี้แบบว่าจากความรู้สึกของพวกเราในช่วงนั้นน่ะลูกค้างานต่างๆอ่ะเขายังเป็นรับงานเป็นคู่จิ้นจากพระเอกนางเอกช่องหรืออะไรอย่างนี้อยู่ใช่แล้วก็เทรนดี้ผ่านไปด้วยแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอินฟลูทั้งหลายยังไม่บูมเท่าตอนนี้แต่ปัจจุบันคือผู้ใหญ่หรือลูกค้าหลายท่านนะคือเปิดกว้างให้โอกาสในทุกๆคนไม่ต้องเป็นแบบเป็นนักแสดงหรือเป็นอะไรคือเปิดกว้างมากขึ้นงานก็เลยหลากหลายแล้วก็เห็นแบบต
หลายๆคนได้เข้ามาทำงานซึ่งตอนนั้นเหมือนกระแสมันยังไม่ได้ใช้แบบเป็นคู่จีนคู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหญิงชายๆขนาดป่ะยังไม่บูมเท่าตอนนี้แต่ตอนนี้พวกเราก็ยังรับงานอยู่นะคะยังรับงานถึงพวกเราจะแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรับงานหรือว่าจะให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ไปได้หมดเลยไทยอิน YouTube พวกเราก็ทำได้งานที่ไม่ต้องเข้านะคะเกิดว่าลูกค้าท่านใดดูอยู่จริงๆเราก็เราพร้อมมากค่ะไม่ต้องไม่รับนะคะมันมาไม่ถึงค่ะมันมาไม่ถึงแต่เข้าใจแหละเพราะว่าด้วยเทรนด์หลายๆอย่างมันแบบในทุกๆ5ปีเหมือนมันเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะยังไม่เคยมีใครติดต่อให้เราเล่นซีรีส์คู่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันอาจจะแอบผ่านชนเพลไปเยอะแล้วเหมือนกันแม่แต่ว่าก็ขอบคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าขอบคุณทุกคนแบบยังจำก้อยดาวได้จริงๆนะค่ะเพราะว่าจริงเราก็เจอกันตลอดอย่างน้อยก็ต้องโทรหากันแล้วมีอัปเดตมีอะไรแล้วก็คุยกันอาหารมาแล้วคือแบบนะช่วยดูแบบถุงแพ็กเกจจริงก่อนอันนี้คือของฉันและนี่คือของป้า wow. คือเบลเป็นคนชอบกินข้าวมากแบบข้าวราดแกงอะไรเงี้ยอาหารไทยซึ่งเช้านี้ก็เลยเลือกเป็นข้าวหน้าไก่ส่วนฝนนะคะมื้อเช้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าวกองนะคือข้าวกองเราก็จะกินที่กองถ่านมี whatever แต่ถ้าฉันอยู่แบบเนี้ยก็จะสั่งเป็นประมาณนี้คือเป็นรันอันนี้คือคีสเบคอนผักโขมนี่คือแถวบ้านฉันเหรอเนี่ยใช่นี่คือค่า37บาทแถวบ้านเธอเลยเฮ้ยไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนเลยพี่เสิร์ชคำว่าคาเฟ่แล้วมันก็ขึ้นมาใช่นี่คือสปินาชเบคอนคีสแอนด์สลัดนะคะเพราะว่าเราก็มีผักยามเช้าด้วยแล้วก็อันนี้ก็คืออร่อยแน่นอนไม่เคยกินนะแต่ดูอร่อยแน่นอนมีสลัดเสร็จแล้วฉันก็จะต้องตอบด้วยของหวานอ่ะมีรับมอบกล่องขอบคุณค่ะคีสเฮ้เดยังมีอีกกล่องนึงไม่เคยได้ยินเอาควนซองแฮมชีสอันนี้โดได้เลยป่ะได้นี่คือควนซองแฮมชีสนะคะบอกให้เขาอบมาเรียบร้อยเพื่อน่ากินมากนี่คืออาหารของเราที่จะลงท้องเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณเบลที่ให้ยืมโลเคชั่นแล้วก็แบบว่าได้เลยให้แฟนๆได้หาคิดถึงเดี๋ยวเราจะไปเมาส์มอยกันต่อในช่องเบลนะคะเพื่อจะมาเล่าถึงแบบว่าตำนานคู่จิ้นดาวก้อยแล้วก็คือเล่าถึงว่าสมัยก่อนเราทำงานกันยังไงสนิทกันไหมเคยตีกันหรือเปล่าเออเบลเคยตีหรือเปล่าเคยเกาเหลากันหรือเปล่าเพิ่งเกาเหลาวุ้นเส้นมาม่าอย่างเดียวไปต่อที่ช่องเดียวกันเลยค่ะบ๊ายบาย